เหตุผลที่ผมต้องมายืนตกปลาอยู่แบบนี้นั้นไม่ได้เป็นเพราะว่าผมมีงานอดิเรกหรือว่าชื่นชอบการตกปลาแต่อย่างใดแต่นั่นก็เพราะมันทำให้ผมสามารถรำลึกถึงเธอได้เธอผู้ที่สามารถตกปลาได้แม้จะอยู่ท่ามกลางสมรภูมิรบที่อันตรายผู้ที่สามารถตกปลาบนที่ใดในโลกนี้ก็ได้แม้ว่าที่แห่งนั้นจะไม่มีปลาหรือว่าน้ำแม้แต่หยดเดียวก็ตามอันติพร้อมแล้วเอาละเฮ้ยอะไรผ่านหน้าวะ What ในตอนที่ผมพบเธอครั้งแรกนั้นผมได้ถึงกับตะลึงไปเลยละอารมณ์แบบว่านี่เธอตั้งใจมาตกปลาหรือว่าตกเชื้อโรคกันวะเนี่ยตกซะตรงพื้นเลยและผมก็ยังสัมผัสได้ถึงความกล้าหาญและจิตวิญญาณของนักตกปลาอันเอ่อล้นทำให้เธอสามารถตกปลาในดินแดนของข้าศึกได้อย่างไม่ยำเกรงแต่ถ้าว่าหลังจากที่ผมได้ลองวิเคราะห์ดูดีๆผมก็ได้ค้นพบว่าไม่แน่ว่าบางทีเธออาจจะเป็นผู้เล่นใหม่ที่ไม่ทราบว่าสนามรบแดงแห่งนี้เป็นสถานที่สำหรับ PVP และเธอเองก็อาจจะไม่รู้ว่ามันไม่สามารถตกปลาได้ตรงพื้นซีเมนต์ซึ่งหลังจากที่เธอได้ลองผิดลองถูกดูแล้วเธอก็จะเข้าใจมันได้ในเวลาต่อมาแต่แล้วทฤษฎีของผมก็ได้พังทลายลงเมื่อผมได้พบว่าในเวลาต่อมาเธอกลับมาพร้อมกับชุดฉลามและคันเบ็ดคู่ใจนั่นเป็นหลักฐานว่าเธอยังคงเชื่อว่าสนามรบแดงแห่งนี้สามารถตกปลาได้นั่นเองเพราะเหตุใดกันทำไมเธอยังคงเข้าไปตกปลาในสถานที่แห่งนั้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าหรือเธอกำลังคิดว่าถ้าตกปลาในสนามรบนั่นเธอจะตกได้เกราดอสสีแดงอย่างนั้นเหรอนั่นมันก็เกินไปเอ๊ะแต่เดี๋ยวก่อนนะมันแปลกๆอยู่ไม่ใช่เหรอการที่เธอเข้าไปตกปลาในที่แห่งนั้นมันก็น่าจะมีคนบอกเธอบ้างสิว่าสนามรบแดงมันตกปลาไม่ได้เพื่อนๆเธอเองก็น่าจะเอ๊ะแต่เดี๋ยวก่อนนะหรือว่าเธอจะไม่มีเพื่อนเลยไม่มีใครบอกเธอเลยไม่มีใครสนใจเธอเลยการที่เธอใส่ชุดฉลามเข้าไปในที่แห่งนั้นเป็นร้อยเป็นพันรอบถือเป็นหลักฐานแห่งความอ้างว้างของเธอไม่สิยังมีเราอยู่มันจะไม่ใช่แบบนั้นอีกต่อไปข้าจะไม่ปล่อยให้เจ้าต้องเดียวดายอีกต่อไปนั่นพวกเจ้าคิดจะทำอะไรกันในตอนนี้นางผู้นี้อยู่ภายใต้การพิทักษ์ของข้าแล้วข้าจะไม่มีทางให้พวกเจ้าได้แต่ต้องแม่นางเซียวปลานึ่งได้แม้แต่ปลายก้อยอื้อชะจงหายไปซะ คืออารมณ์เหมือนกับแบบว่าจริงๆแล้วคนตกปลานี่คือผมนะครับส่วนเธอนี่เป็นเหยื่อที่ผมล่อไว้ให้ทุกคนมาสนใจนั่นเองพวกเจ้ายังคงไม่ลดละความพยายามที่จะทำร้ายนางพวกเจ้ามันช่างมีจิตใจที่อมหิตช่างใจร้ายใจดำพวกเจ้าเพียงแค่ต้องการที่จะขัดขวางความสุขเล็กๆของเด็กสาวคนหนึ่งที่ต้องการจะตกปลาไม่นะไม่นางอย่าเพิ่งตายข้าจะอยู่ข้าจะค้ำเอาไว้จนกว่าท่านจะตกปลาได้สำเร็จไม่แม่นางเสียวปลาหนึ่งได้จากข้าไปแล้วข้าเองก็เกือบตายเหมือนกันแต่ข้าเองก็มีจิตวิญญาณของนินจาแห่งโลกใหม่ทำให้ข้าอยู่รอดต่อไปได้ข้าจะคงลอยคอท่านอยู่ที่นี่หากท่านมีจิตวิญญาณของนักตกปลาที่แท้จริงแล้วล่ะก็ข้าเชื่อว่าท่านจะต้องโผล่มาอย่างแน่นอนฮิยาเฮ้ยย่าจะพลาดซะกันข้ารู้สึกว่าข้าจะรอคอยท่านไม่ไหวแล้วแม้ว่าในตอนนี้แม่นางจะยังไม่ปรากฏกายก็ตามแต่ข้าเชื่อว่าหากเธอตั้งใจที่จะตกให้ได้เกราดอสสีแดงจริงๆแล้วล่ะก็เ
ธอจะต้องโผล่มาอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นแล้วข้าก็เลย ดูเหมือนว่าแม่นางเพิ่งจะไปไหว้ดินมานะครับเนี่ยโอ้เรียกได้ว่าขี้ดินขี้ดอนเต็มตัวกันเลยทีเดียวไม่ต้องห่วงท่านตกปลาได้ตามสบายข้าอยู่ที่นี่แล้วคอยคุ้มครองท่านนั่นแหละอย่างนั้นแหละเวียงเบ็ดเข้าไปเรื่อยๆแต่ดูเหมือนว่าในตอนนี้จะไม่มีใครสนใจเธอเลยทำไมถึงไม่มีใครสนใจแม่นางเลยสรุปแล้วนั้นการที่แม่นางถูกโจมตีมันเป็นเรื่องที่ดีหรือมันเป็นเรื่องที่ไม่ดีกันแน่แม้แต่ตัวข้าเองก็ไม่แน่ใจแล้วเหมือนกันว่าจะเอายังไงกันแน่เฮื้อพุ่งติดกระแพงดูเหมือนว่าเธอจะถูกฆาตกรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ถึงแม้ว่าเธอจะยังคงมีชีวิตอยู่ก็ตามข้าก็คงจะไม่อยู่ที่นั่นแน่นอนเพราะขืนอยู่ต่อไปข้าจะต้องได้ลงไปนอนคุยกับพื้นซีเมนต์เป็นแน่แท้ทำไมกันทำไมผู้คนมากมายต้องพยายามขัดขวางเธอด้วยเธอก็แค่อยากที่จะตกให้ได้เกเรรอสสีแดงก็เท่านั้นหรือว่าพวกเขาไม่อยากให้เธอได้ไปฮะนี่มันลูกบอลอะไรกันเดี๋ยวก่อนนะนี่มันกับดักนี่นะเฮื่อนี่พวกนายถึงกับต้องทำกับดักเพื่อหลอกล่อข้าไม่ยอมหรอกข้าจะไม่ยอมให้พวกเจ้าขัดขวางนางได้อีกข้าจะสังหารพวกเจ้าให้หมดซะตรงนี้ข้าจะข้าขอกดอัญชุลาก่อนได้ไหมแป๊บนึงมาหายหลังจากนั้นในวันต่อๆมาผมก็ไม่พบแม้แต่ร่องรอยของเธออีกเลยราวกับว่าตัวเธอได้สูญสลายหายไปแล้วอย่างนั้นแหละเธอสูญสลายหายไปราวกับเกล็ดหิมะที่ละลายในช่วงฤดูใบไม้ผลิหรือไม่แน่บางทีเธออาจจะตกได้เกเรรอสสีแดงแล้วก็เป็นได้หากเป็นเช่นนั้นจริงผมก็ควรจะดีใจกับเธอแต่ในตอนนี้ผมสับสนไปหมดผมไม่รู้ว่าผมกำลังสุขใจหรือว่ากำลังเศร้าใจกันแน่และนี่ก็คือเรื่องราวของนินจาผู้หนึ่งและแม่นางเซียวปลาหนึ่งนี่พวกเจ้าตาบอดกันหรือยังไงไม่เห็นหรอว่าแม่นางคนนี้จะต้องไปตกปลาที่หนองน้ำซีเมนต์ถ้ารู้แบบนั้นแล้วก็หลีกทางไปซะไม่นะข้าจะปกป้องเจ้าเองแข็งใจไว้ก่อนข้าจะต้องมาข้าทำดีที่สุดแล้วนะข้าสาบานได้